เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนขวัญเหมือนกันนะคะเมื่อหนุ่มรายหนึ่งอายุแค่26ปีตอนแรกเนี่ยไปก่อเหตุชิงทองก่อนได้ทองไปมูลค่าเกือบ3ล้านบาทแล้วก็ย้อนไปพฤติกรรมของเขาคือก่อนที่เขาจะไปชิงทองเขาไปก่อเหตุนะคะเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันพอเรียกรถรถมาแล้วเขาขึ้นรถก็ก่อเหตุฆาตกรรมโหดคนขับรถแล้วก็เอารถไปในการก่อเหตุชิงทองอีกทีหลังตำรวจเจอตัวเจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุเนี่ยเตรียมตัวแล้วนะคะวางแผนที่จะเดินทางไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วด้วยซ้ำไปเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นพฤติกรรมพฤติการต่างๆเขาบอกว่าดูจากเกมดูจากในหนังมาโอ้โหเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายไปดูช่วงจังหวะที่ตำรวจคุมตัวไปสอบค่ะความสาเหตุที่ทำนี่เพราะอะไรครับอยากช่วยที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพ่อแม่บอกว่าอยากช่วยที่บ้านหรือไม่ครับไม่ก่อเหตุนะครับพ่อวางแผนมานานยังครับพ่อปอไปโทรศัพท์เราใช่ไหมครับครับใช่ครับพร้อมนะตอบได้นะน้องปอตอนนั้นคือเราไปที่จอดรถที่ตรงร้านอาหารตรงนั้นก่อนเหรอลูกเราเดินไปเหรอครับพ่อขอโทษสักหน่อยได้ไหมครับพ่อตอนที่ยิงเขาเนี่ยครับไม่รู้สุดท้ายครับหน้านะครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับรู้ไหมครับว่าเขามีแม่ที่ด้วยเขาเป็นคนไทยครับโอปอที่นักข่าวพยายามจะเรียกจะถามนี่นะคะก็คือนายนิพิษพลที่เป็นคนร้ายก่อเหตุฆ่าโหดแล้วก็ไปบุกชิงทองน้ำหนัก80บาทในห้างสรรพสินค้านะคะตำรวจนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวพยายามจะถามค่ะว่าลงมือเนี่ยเพราะอะไรวางแผนมาก่อนไหมมีอะไรอยากจะบอกอยากจะพูดหรือเปล่าเจ้าตัวนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามส่วนการสอบสวนของตำรวจนะคะพบพฤติการของผู้ต้องหาค่ะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเริ่มจากช่วงประมาณตี4ของ8กรกฎาคมตัวของนายโอปอผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถของตัวเองมาจอดที่บริเวณริมถนนสุเทพนะคะจากนั้นเดินเท้าผ่านทางธรรมชาติค่ะผ่านป่าผ่านเขาไปข้ามไปอีกจุดหนึ่งเพื่อไปเรียกรถผ่านแอปให้มารับเมื่อคนขับมาถึงตัวผู้ก่อเหตุเข้าไปนั่งที่ด้านหลังของรถก่อนจะใช้ปืนเจาะยิงคนขับที่ท้ายทอยจนคนขับเสียชีวิตจากนั้นนำร่างนะคะของผู้ตายเนี่ยย้ายไปที่ด้านหน้าซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายข้างคนขับเปลี่ยนเอาเสื้อผ้าของคนตายมาสวมใส่ค่ะก่อนจะขับรถไปทิ้งศพผู้ตายเนี่ยไปในเหวเพื่ออำพรางจากนั้นพอเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้ตายเสร็จนะคะเอารถของเขามาด้วยไปก่อเหตุชิงทองด้วยท่าทีที่นิ่งๆไม่ได้ตื่นตระหนกอะไรเลยนะคะในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองเชียงใหม่แล้วพอหลังก่อเหตุเสร็จค่ะเขาก็ขับรถของผู้ตายกลับมาจอดทิ้งไว้ที่จุดที่เรียกมารับนะคะแล้วเจ้าตัวลงจากรถเดินลัดเลาะผ่านเส้นทางเดิมเดินเท้าไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งไปยังรถของตัวเองที่จอดเอาไว้เรื่องนี้ค่ะพลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5บอกว่าจากการสอบสวนเพิ่มเติมเจ้าตัวยอมรับนะคะว่ามีเหตุจูงใจในการก่อเหตุคืออยากได้เงินเอาไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วหลังก่อเหตุเนี่ยค่ะรีบเอาทองไปขายเอาไปจำนำได้มาประมาณ 300,000 บาทแล้วจะเอาเงินไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินจองไว้แล้วด้วยนะคะตั้งใจจะไปที่สนามบินสุวรรณภูมิเที่ยวบิน2ทุ่มของคืนวันนั้น8กรกฎาคมเพื่อจะต่อเครื่องไปที่ญี่ปุ่นในคืนเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้เจ้าตัวบอกว่าวางแผนเอาไว้เพื่อหลบหนีออกนอกประเทศหลังจากก่อเหตุแต่ตำรวจดันมารวบตัวก่อนนะคะพาไปย้อนแผนฆาตกรรมกันหน่อยค่ะผู้ต้องหายอมรับแบบนี้ว่าได้รับแรงจูงใจมาจากการดูภาพยนตร์ดูหนังอ่ะหนังกับซีรีส์แนวอาชญากรรมแล้วก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กด้วยนะคะบอกว่าดูหนังแล้วก็เล่นเกมที่มีความรุนแรงชื่นชอบดูมาตลอดเลยวางแผนมานานเกือบปีค่ะคุณผู้ชมขาถามว่าทำไมไม่เช่ารถไปก่อเหตุล่ะเขาบอกแบบนี้ว่าถ้าเช่ารถก็ต้องมีการใช้บัตรประชาชนยืนยันไงตำรวจจะตามตัวได้ง่ายนะคะก็เลยใช้วิธีการเรียกแกร็บแทนค่ะมันเหตุจูงใจนะครับทำไมเขาถึงทำก็ต้องการนะครับเงินที่จะไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกคิดว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่เมืองนอกเสร็จเนี่ยก็อาจจะดูแลพ่อแม่ได้นะครับเอาบางทีครับเขาได้มีการเตรียมการหลบหนีหลังจากที่ได้นำทองไปขายหรืออะไรยังไงหรือยังครับที่จะตามคำให้การก็มีการจองตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพแล้วก็ต่อเครื่องไปที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงคืนเมื่อวานนี้นะครับคืนวันที่7
แปลว่ามีการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็จองตั๋วเรียบร้อยแล้วก็จ่ายเงินหลังจากที่ที่เขาเอาทองไปขายซึมซับมาจากไหนครับไอ้แผนที่เขาคิดมาอยู่เนี่ยฮะเขาบอกไหมฮะก็ส่วนหนึ่งก็คงมาจากในหนังในซีรีส์ต่างๆที่เขาดูนะครับก็มีแผนซึ่งการไปค้าอย่างเงี้ยนะรวมถึงเรื่องของเกมอะไรเนี่ย ETA อะไรเงี้ยที่เราดูก็มีเรื่องของการชิงรถแล้วก็ไปก่อเหตุทางด้านของแม่ผู้ต้องหาบ้างค่ะคุณผู้ชมขาเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าที่ผ่านมาน้องเป็นเด็กดีลูกเป็นเด็กดีอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดไม่เคยมีพฤติกรรมก้าวร้าวแต่แม่ยอมรับความผิดพลาดเรื่องนึงก็คือปล่อยให้ลูกเนี่ยติดเกมมาตั้งแต่6ขวบแม่บอกเป็นเกมที่เป็นแนวต่อสู้มีความรุนแรงแล้วก็ดูหนังที่มีการวางแผนก่อเหตุอาชญากรรมปล้นฆ่าแบบนี้โดยลูกไม่ได้ทำงานนะคะจะอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยพอจะมีฐานะอยู่บ้างก็คือจะให้เงินลูกใช้เป็นรายเดือนจนกระทั่ง 4-5 ปีก่อนเนี่ยครอบครัวไปลงทุนเทรดท้องค่ะแล้วเกิดขาดทุนแม่บอกศูนย์ไป10ล้านเลยนั่นแหละค่ะนั่นเป็นจุดที่ครอบครัวมีปัญหาทางการเงินนะคะลูกเนี่ยไม่มีประวัติดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ใช้ยาเสพติดไม่มีปัญหาทางจิตเวชแม่นะคะก็เลยเชื่อว่าลูกเนี่ย1แหละอยากจะช่วยครอบครัว2วางแผนก่อเหตุโดยการเรียนแบบพฤติกรรมจากตัวละครในหนังแล้วก็คาแรคเตอร์ในเกมค่ะแม่เสียใจมากกับการกระทำของลูกเพราะว่าลูกเป็นคนดีสำหรับแม่คือเขายังเด็กอยู่มากอ่ะในสายตาแม่เขาแบบไม่เคยดื้อไม่อะไรแต่ว่าแม่ยอมรับว่าแม่เลี้ยงลูกผิดตรงที่ว่าลูกอ่ะเล่นเกมตั้งแต่เด็กแล้วก็คือติดเกมอ่ะแล้วเรื่องหนังเรื่องอะไรลูกก็ชอบดูหนังประมาณอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะของการวางแผนการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่เคยคุยกับลูกบ้างไหมครับเรื่องนี้เรื่องเกมเคยคุยว่าลูกพยายามอย่าเล่นอะไรเงี้ยครับหยุดบ้างแต่ลูกก็ไม่เชื่อแม่ผมขออนุญาตนะคือทีนี้ข้อมูลจากตำรวจมันมีการวางแผนมานานพอสมควรเลยแม่วางแผนนั่นอะคือลูกอาจจะเห็นในเกมอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ก็เลยวางแผนตามเกมอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่าติดหนังติดเกมคนที่พูดถึงอยู่นี้อายุ26แล้วนะคะแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่ใช่แค่ชอบดูหนังด้วยเพราะถ้าย้อนดูคือเมื่อ5ปีที่แล้วเจ้าตัวเคยเล่นหนังด้วยนะคะรับบทเป็นพระเอกเลยแหละเป็นหนังสั้นแนวสยองขวัญเมื่อ5ปีก่อนหนังสั้นของวายุฟิล์มค่ะชื่อเรื่องว่าอาถรรพ์ยันมหาเสน่ห์เป็นหนังแนวสยองขวัญเผยแพร่ใน YouTube นะคะเมื่อปี2562ก็เลยไปถามทางผู้กำกับเรื่องนี้ค่ะคุณนิชภูมิชัยอนันต์เป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทวายุฟิล์มจำกัดด้วยที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าผมเนี่ยรู้จักกับน้องคนนี้จริงๆเล่นหนังกับผมเมื่อ5ปีที่แล้วพ่อแม่เขานี่แหละที่พาน้องมาให้เล่นหนังเรื่องนั้นแล้วก็พยายามผลักดันน้องซัพพอร์ตน้องทุกอย่างเลยพ่อกับแม่เนี่ยรักน้องเขานะแต่ผมว่ารักผิดวิธีใช้เงินเลี้ยงลูกเลี้ยงน้องเนี่ยอย่างชัดเจนน้องเป็นคนเงียบๆไม่สุงสิงใครไม่คุยกับใครด้วยตอนที่มาแคสก็เห็นว่าท่าทางสุขภาพจิตไม่ค่อยดีเอาง่ายๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นน้องยิ้มเลยน้องดูแปลกๆตั้งแต่ตอนนั้นแล้วบุคลิกของน้องดูน่ากลัวตั้งแต่ตอนนั้นแววตาก็ดูเก็บกดไม่ดื่มไม่สูบติดเกมจริงๆแต่เข้ากับใครไม่ได้แล้วก็เรียบร้อยมากๆโลกส่วนตัวเนี่ยสูงมากหนังที่น้องเคยเล่นเมื่อ5ปีก่อนที่เล่นกับเราเป็นหนังฆาตกรรมใดๆก็คืออย่าโทษเกมอย่าโทษหนังนะครับแต่ต้องโทษที่ตัวของคนนี่แหละกับต้องโทษวิธีการเลี้ยงน้องของพ่อกับแม่ด้วยตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณผู้ชมว่าที่ร้อยโทสุเทพชัยนันตาอายุ48ปีเหยื่อที่ผู้ต้องหาสุ่มเรียกใช้บริการรถยนต์ผ่านทางแอปแล้วก็มุ่งเป้าสังหารเพราะเขาวางแผนมาตัวของผู้ตายมีอาชีพหลักเป็นการขับรถค่ะโดยผ่านแอปพลิเคชันตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพื่อเปิดรับงานเนื่องจากเช้าๆจะไม่ค่อยมีคู่แข่งสักเท่าไหร่กลายเป็นว่าต้องมาเป็นเหยื่อของการถูกสังหารในครั้งนี้โดยที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้มีปมขัดแย้งอะไรกันนอกจากนี้ค่ะนอกจากจะขับรถผ่านแอปแล้วนะคะยังเป็นเทรนเนอร์ด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ทางญาติก็มารับศพกลับไปทำพิธีทางศาสนา
พี่สาวของผู้ตายค่ะบอกว่าน้องนิสัยดีมากขับรถหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียลูกเนี่ย15ปีดูแลป้าที่ป่วยติดเตียงแล้วก็แม่ที่มีอาการป่วยเรื้อรังเรื่องนี้ขอให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะ